สามารถในการแข่งขันของประเทศในการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบต่างๆค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่องทีเดียวก็มีการปลดล็อกขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ผลล่าสุดค่ะการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี2563หรือว่า Doing Business 2020นะคะจัดโดยธนาคารโลกที่วัดจาก190ประเทศไทยเองค่ะได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่21ถือว่าดีขึ้นมา6อันดับจากที่27ในปีที่แล้วค่ะโดยตัวชี้วัดของวงจรธุรกิจนะคะก็ตั้งแต่การเริ่มจัดตั้งธุรกิจการดำเนินธุรกิจแล้วก็การเลิกธุรกิจรวม10ด้านด้วยกันประเทศไทยค่ะไปดูคะแนนของไทยกัน 80.10 คะแนนนะคะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.65 คะแนนด้วยกันก็นับว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยในรอบ6ปีด้วยแล้วก็เป็นอันดับ3ของอาเซียนมีคะแนนขึ้นมาใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งอยู่ในอันดับที่2ของโลกที่ได้ 86.20 คะแนนและมาเลเซียอันดับที่12ของโลกนะคะได้ 81.50 คะแนนด้วยกันสำหรับด้านที่มีอันดับและก็คะแนนดีขึ้นได้แก่การขออนุญาตการก่อสร้างก็ดีขึ้นถึง33อันดับค่ะมาอยู่ที่อันดับที่34ได้ไปเนี่ย 77.30 คะแนนจากอันดับที่67ได้ 71.86 คะแนนในปีที่แล้วนะคะหูลดลงไปดีขึ้นเนี่ยมากกว่าครึ่งต่อครึ่งทีเดียวแล้วก็ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะมาอยู่ที่อันดับที่3ได้86คะแนนจากอันดับที่15ได้75คะแนนในปีที่แล้วค่ะเรื่องนี้นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกนะคะว่าการได้อันดับที่ดีขึ้นของไทยก็เป็นผลมาจากการลดขั้นตอนการขออนุมัติหรือขอใบอนุญาตต่างๆโดยการนำระบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าอันดับโดยรวมเนี่ยจะดีขึ้นมากทีเดียวแต่ว่าไทยเองก็ยังจำเป็นนะคะที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้มีความสะดวกเอื้อต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือว่าจะส่งผลดีกับบรรยากาศการค้าการลงทุนทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศเองแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนจากต่างชาติรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยค่ะ